เพียงท่าทางที่ปรับมาจากท่านาดมือเดียวท่านาดสองมือท่าไหว้ท่าเด้งสะเอวไปตามจังหวะดนตรีโดยไม่มีบทพูดก็เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมเวทีสุขสยามได้ไม่น้อยเพราะแปลกตาด้วยลูกเล่นเครื่องแต่งผมกับเครื่องแต่งกายสีสันฉูดฉาดสดใสเนื่องจากเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ที่ศิลปินนางรำได้แรงบันดาลใจมาจากท่วงท่าของนางตลกในหนังตะลุงซึ่งปัจจุบันหลังจอหนังเหลือนางตลกให้รับชมไม่มากเท่าตลกฝ่ายชายทำให้เครือข่ายศิลปินทิพย์สยามที่มาร่วมแสดงคิดว่าเหมาะจะเป็นเครื่องสะท้อนวิถีชาวใต้โดยประยุกต์ท่วงท่ารำมาจากงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชที่เผยแพร่ผลงานเมื่อ3ปีที่แล้วมาปรับแสดงสดบนเวทีที่อยู่ใจกลางเมืองครั้งแรกแม้เป็นเวทีเล็กๆแต่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโชว์ประยุกต์วัฒนธรรมจนครบ4ภาคมันเป็นโจทย์ของนักแสดงต้องบอกว่าอาชีพนักแสดงมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเหมือนสมมุติว่าคุณครูใช่ไหมฮะถ้าคุณครูเขาก็จะคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปสอนนักเรียนอย่างเงี้ยนักแสดงก็จะเหมือนกันนักแสดงก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้คนดูเอาคนดูเป็นกลุ่มเดิมที่เคยดูกับเราต้องการแสดงไม่ซ้ำเพราะว่าอย่างที่เรียนบอกว่าเราไม่อยากเอาเปรียบผู้ชมนะฮะอยากจะให้ชมวัฒนธรรมหลากหลายและอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะต้องบอกทุกครั้งเลยว่าผมอยากนำวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยเนี่ยมาโชว์ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เขาไม่เคยได้เห็นได้รับชมเป็นเวอร์ชันคนค่ะเป็นเวอร์ชันคนแสดงเรียนแบบตัวหนังตะลุงค่ะกว่าจะเป็นการแสดงชุดนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างก็ตอนอันดับแรกเลยก็คือจะไปดูว่าเวลาเขาเชิดหนังตะลุงอะนะคะมือเท้าการขยับเขาจะขยับขนาดไหนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาเรียนแบบทำให้คนเหมือนหุ่นใช่ค่ะทำให้คนเหมือนหุ่นต้องขอขอบคุณวิไลนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชค่ะเขามีการแสดงสร้างสรรค์คล้ายๆแบบนี้ทำไว้เราก็ง่ายขึ้นอีกนิดนึงในการก็เอามาปรับอะค่ะการรวมตัวของกลุ่มศิลปินเริ่มต้นจากความชื่นชอบแสดงส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิตอีกส่วนเป็นศิษย์วิทยาลัยนาฏศิลป์เปิดเพจเชื่อมเครือข่ายศิลปินพร้อมประยุกต์การแสดงรูปแบบต่างๆมาสื่อความหมายของวิถีชีวิตในแต่ละภูมิภาคเช่นฟ้อนแอลสาวปั่นฝ้ายแบบฉบับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และเสริงศักดิ์สุมจุ่มปลาที่มีจังหวะสนุกจากดนตรีพื้นเมืองอีสานรวมตัวกันซ้อมและมาแสดงเมื่อมีงานด้านวัฒนธรรมเป็นความตั้งใจสืบสานงานศิลป์ท่ามกลางกระแสงานโชว์ที่เปลี่ยนไปนักแสดงเนี่ยเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วัฒนธรรมเนี่ยยังต้องโชว์อยู่เรื่อยๆนะคะการแสดงก็เลยต้องแบบว่าหาทีมนักแสดงเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นมีน้องแบบคนนี้สนใจก็เข้ามาร่วมทีมกับเราได้เลยค่ะที่มันน้อยลงเพราะอะไรคนน้องไม่ค่อยมั่นคงช่วงนี้น่าจะเป็นแบบว่าเทรนเกาหลีเข้ามาจากที่เขาจะมาเรียนรำไทยกลายเป็นว่าเป็นการแสดงของเกาหลีเต้นโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะพยายามแบบว่าสร้างสรรค์ชุดการแสดงให้เข้ากับการสมัยไม่ได้เป็นแบบรำไทยจ๋าอาจจะเป็นโมเดลแนวสร้างสรรค์นะคะไม่ให้เพลงมันช้าเกินไปทีมทิพย์สยามของเราเนี่ยไม่ได้มาจากวิไลไหนวิไลหนึ่งไม่ได้มาจากที่ไหนที่หนึ่งก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะชวนกันมาดึงกันมาจากที่ไหนบางคนไม่ได้เรียนนาฏศิลป์เลยอย่างตัวบีเองบีก็ไม่ได้จบนาฏศิลป์มาโดยตรงเลยแต่ก็ชอบรักในศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็จะหาวิธีที่จะเข้าไปยังไงทำยังไงให้แบบว่าการแสดงออกมาเนี่ยดีอะค่ะสีสันงานแสดงที่มาจากแต่ละภูมิภาคเกิดจากแรงบันดาลใจและประยุกต์เครื่องแต่งกายอุปกรณ์สำหรับแสดงให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานที่ไปแสดงเช่นงานบุญงานเฉลิมฉลองงานส่งเสริมด้านวัฒนธรรมทำให้ผลงานออกมาหลากหลายและมีเรื่องเล่าส่งต่อแรงบันดาลใจมาถึงศิลปินเช่นทิพย์สยามที่เกิดจากนักแสดงรุ่นใหม่ใช้ความรู้และทักษะแสดงศิลปะพื้นบ้านมาประยุกต์น้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBSรายงาน